สวัสดีครับผู้ชมหมัดต่อหมัดอีกแล้วนะครับวันนี้ออกนอกสถานที่นิดนึงนะออกนอกสตูดิโอนิดนึงนะครับเราจะมาทดสอบเจ้าหู2ตัวผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือสีกันสนิมนะสีกันสนิมรถยนต์นะครับสำหรับพ่นใต้ท้องรถยนต์นะมีด้วยกัน2ตัวนะครับตัวนึงคือเป็นของวัตนี่นะครับอีกตัวเป็นของเลแลนด์นะเรามาทดสอบกันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาเปรียบเทียบกันดูก่อนเลยปริมาณสุทธินะฮะของเลแลนด์จะอยู่ที่600นะครับส่วนตัวนี้ก็600เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้กันไม่กี่บาทครับหลักบาทนะฮะแต่ว่าดูเฉลี่ยแล้วราคาใกล้ๆเคียงกันนะครับถือว่าเป็นราคาที่เท่ากันได้นะฮะปริมาณสุทธิก็เท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับโดยผมจะให้บอดดี้เนี่ยเดี๋ยวท่านดูตรงนี้นะท่านจำไว้นะครับตรงนี้เป็นบาทนะฮะผมจะให้สีสเปรย์ของบอดดี้เนี่ยพ่นตรงนี้พ่นฝั่งนี้ไปนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นเลแลนด์นะฮะของเลแลนด์มาอีกครึ่งนึงแล้วก็เว้นตรงกลางไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไปจุ่มในกดเกลือนะเราทดสอบกันแบบเก็บๆกันไปเลยนะครับกดเกลือแบตเตอรี่นี่แหละครับนะตัวทำสนิมดีนักหนาเลยนะฮะนะเราก็ใส่ในกดเกลือนั่นแหละนะครับเราจะพ่นแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็แช่กดเกลือไว้นะแล้วเรามาทดสอบเรามาดูกันสิว่าผลของการแช่กดเกลือแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะดูว่าประสิทธิภาพของแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยสองตัวเนี้ยอันไหนมันจะดีกว่ากันแล้วดูตัวเนื้อสีนะครับว่าตัวเนื้อสีเวลาพ่นออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มพ่นกันก่อนนะครับโดยพ่นผมจะพ่นของเลแลนก่อนนะเลแลนฝั่งนี้นะครับครับขั้นตอนก็ผมจะทำนี้นะนะก็คือจะแปะกระดาษกาวไว้นะครับกาวเวียนกรรมแปะกระดาษกาวไว้นะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่เมื่อกี้ผิดพลาดเป็นเล็กน้อยนะครับคราวนี้เราก็แปะให้หมดเลยนะครับแปะทั้งฝั่งเลยนี่นะครับเราก็แปะนี้นะเสร็จแล้วเราจะพ่นของเลแลนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อสีของเลแลนกันว่าเวลาพ่นออกมาเป็นยังไงนะครับเขาเขียนไว้นะครับว่าก่อนที่จะพ่นเนี่ยต้องเขย่าอย่างน้อย 2-3 นาทีนะเพื่อให้ตัวเนื้อสีเนี่ยมันตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับมันขึ้นมามันก็จะกระจายตัวได้ดีครับก่อนที่จะพ่นเนี่ยนะครับเขาให้เขย่าประมาณ2นาทีนะเพื่อให้เนื้อสีมันผสมกับตัวทำละลายได้ดีแล้วนะครับไม่งั้นมันจะพ่นออกมาเป็นก้อนเป็นเม็ดๆเลยนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองพ่นกันเลยนะครับนี่ครับเนื้อสีของตัวเลแลนจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะมีนะครับเลแลนนะครับดูนะนะผมแอบติดนิดนึงมันชอบเป็นฟองเงี้ยนะขนาดว่าพ่นห่างๆแล้วนะครับยังชอบเป็นฟองนะครับเดี๋ยวเรามาดูทิ้งไว้สักแป๊บนึงให้มันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพ่นอีกฝั่งนึงเป็นของปอนนี่เอาละครับอันนี้ฝั่งของเลแลนนะผมจะลอกแล้วก็ติดอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะพ่นของบอนนี่ไว้นะครับนะครับดูสภาพก่อนนะฮะคราวนี้จะเว้นตรงกลางไว้หน่อยนะครับอย่างนั้นปิดนี่เลยซุ้ยแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อสีของวอนนี่กันขอเวลาเขย่าแป๊บนึงก่อนนะครับเขาบอกเหมือนกันฮะเขาบอกให้เขย่านานๆเหมือนกันพ่นใต้ท้องรถนะครับคันหนึ่งน่าจะกระป๋องนึงไม่น่าจะอยู่นะน่าจะราวๆสัก3กระป๋องน่าจะอยู่รถคันกระป๋องนึงก็ร้อยกว่าบาทแต่ว่าท่านต้องยกตัวรถให้ขึ้นสูงก่อนถึงจะพ่นได้นะไม่งั้นท่านจะมุดเข้าไปพ่นไม่ได้นะครับนอกจากรถยกสูงนะบางคันก็มุดเหมือนอีกคันนึงของผมมุดเข้าไปใต้ท้องรถพ่นได้เลยนะครับก็มุดเข้าไปพ่นได้จะต้องปิดอะไรปิดหน้าผงหน้ากากเพราะว่าสีค่อนข้างสูงสีค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเอาละโอเคคราวนี้เราไปลองพ่นฝั่งนี้กันดู
นะครับหัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลองเปรียบเทียบให้ดูหัวสองแบบไม่เหมือนกันนี่นะครับหัวของบอสนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแถมหลอดมาให้ด้วยเดี๋ยวลองพ่นก่อนนะนี่ถ้าพ่นสเปรย์นี้จะเป็นธรรมดาจะเป็นฟุ้งนั่นนะครับเดี๋ยวลองใส่หลอดดูนะใส่หลอดมาจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่หลอดพ่นแล้วกันนะกลิ่นก็ค่อนข้างใช้ได้เลยแหละนะแรงพอสมควรกลิ่นแรงกว่าตัวนู้นกลิ่นแรงกว่ากลิ่นแรงกว่าของไม่แรงแต่เนื้อสีเหมือนจะดูจะข้นๆหน่อยนะเวลาจะออกเป็นเหมือนลมของไม่แรงก็จะแรงอ่ะก็คือปรากฏนิดเดียวพ่นปุ๊ดออกไปนู่นเลยอันนี้จะเหมือนจะควบคุมทิศทางได้มากกว่าแต่สำหรับการพ่นนะนะครับเดี๋ยวเราไปรอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันเอาละครับพอมันหมาดๆแล้วนี่มันยังแห้งไม่สนิทนะครับบางทีมันสักวันนึงนะอันนี้มาดูเนื้อกันก่อนนะครับเนื้อระหว่างสองฝั่งนะมีแกะให้ดูเนื้อก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับดูเนื้อกับดูสีมันนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้เป็นฝั่งบอนนี่นะครับบอนนี่เนื้อจะออกด้านๆ นิดนึงนะสีจะออกด้านๆแต่ไม่เป็นเม็ดไม่เป็นฟองนะครับแต่ของเลแลนนะจะแอบมีเม็ดนะครับเวลาพ่นมันชอบเป็นเม็ดอย่างนี้ครับถ้ามันพ่นไม่เป็นเม็ดตรงไหนที่มันไม่เป็นเม็ดก็ดีครับโอเคเพราะว่าแห้งเร็วนะแต่ของบอนนี่แห้งช้ากว่านะพ่นเวลาต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในโลเคชันที่อยู่ที่เดียวกันนะพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวรอดูต่อเอาละครับคราวนี้พอมันแห้งแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันนะฮะฝั่งนี้เป็นของบอนนี่นะครับฝั่งนี้เป็นเลแลนนะครับทดสอบด้วยตัวนี้ครับนี่ครับน้ำยากัดแผ่นปิ้นนั่นก็คือหรือรู้สึกว่าจะเป็นกรดเกลือนะกรดเกลือเข้มข้นนี่แหละครับนะมันค่อนข้างอันตรายนะครับไม่แนะนำให้ทดลองเองนะฮะเอาละครับคราวนี้เรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับอันนี้ต้องป้องกันนิดนึงนะครับใส่ถุงมือด้วยนะเนื่องจากมันมีฤทธิ์กัดก่อนค่อนข้างสูงนะครับโอเคแล้วแค่นี้ก่อนนะปกตินี่ขวดนึงเนี่ยละลายน้ำได้1ต่อ1นะครับแล้วก็กัดไม่แนะนำให้ทดสอบด้วยตัวเองนะครับแบบนี้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างมีกลิ่นแรงด้วยแล้วก็น้ำกรดตัวนี้มันกัดก่อนค่อนข้างสูงนะครับปกติเราจะใช้ในการในงานพวกกัดก่อนกัดแผ่น PTB ครับแผ่นพิ้นลายวงจรหรือพวกนี้นะซึ่งมันใช้กัดทองแดงใช่ไหมกัดได้หมดที่เป็นโลหะกัดหมดทุกอย่างจะแช่ไว้เฉยๆก็ได้นะแต่ทีนี้ว่าจะขยับเนี่ยครับครับหน่อยๆเลยเห็นของฝักมันพ่นแล้วมันเป็นฟองThank you.
ครับใส่ลงมาแล้วจากเมื่อกี้นะครับที่ยังไม่แห้งนะที่เพิ่งล้างออกมาจะใส่ปีนี่นะครับแต่ถ้าโดนกดแบบนี้คือผิวของมันนี่พร้อมจะรับสนิมเต็มที่นะเดี๋ยวเรามาล้างกันดูว่าล้างออกมาแล้วเนี่ยพวกนี้จะมีผลยังไงบ้างนะครับอย่าลืมนะครับฝั่งนี้บอดนี่นะครับฝั่งนี้เลแลนนะครับล้างด้วยทินเนอร์นะแต่อาจจะต้องแช่ไว้พักหนึ่งนะครับกว่าจะออกเลยเราล้างดีหน่อยเช่นก็ปกติล้างทำความสะอาดนะถึงผมแล้วนะครับเราต้องทิ้งให้มันแห้งสักพักหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะมาดูผลกันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาละครับก็สรุปเลยนะครับง่ายๆนะครับนี่ฮะสองฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นบอดนี่นะฝั่งนี้เป็นเลแลนนะครับท่านต้องใช้วินิจฉัยญาณเอ้ยเอาละครับสรุปเลยนะครับมีฝั่งนี้เป็นบอดนี่นะครับฝั่งนี้เป็นเลแลนนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวในกระป๋องนี้เลยนะครับนี่สรุปนะฮะอันนี้เนี่ยผมถ้าความคิดส่วนตัวผมนะครับใกล้เคียงกันนะฮะอาจจะมีบ้างนะครับจุดเล็กๆกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะอาจจะมีบ้างที่เป็นจุดเม็ดเล็กๆนะเม็ดเล็กๆนี่ก็คือที่ในรูปนะครับที่พ่นไปแล้วมันบางทีมันเป็นฟองอากาศนะครับพอฟองอากาศปุ๊บเนื้อสีมันตรงนี้มันจะเว้นว่างนะมันจะไม่หนาเหมือนจุดอื่นนะครับจุดที่ไม่มีฟองอากาศก็เนียนดีนะครับเก็บเรียบร้อยดีนะฮะไม่มีคราบแดงๆให้เห็นนี่ครับคราบแดงๆอยู่ดีนะส่วนตรงนี้นี่ก็คือว่าไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับก็จะเป็นสีแดงๆนี้เลยเป็นคราบแดงๆเป็นสนิมจับมาอย่างรวดเร็วนะส่วนตัวนี้เป็นของบอดนี่นะครับบอดนี่ก็จะมีแค่นิดๆเป็นจางๆตรงนี้หน่อยนึงนะครับนี่นะจางๆตรงนี้นิดนึงอาจจะเป็นเพราะผมพ่นได้ไม่หนาพอด้วยก็ได้นะเพราะว่าตั้งใจว่าจะพ่นแค่ชั้นเดียวถ้าพ่นหนามันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นความแตกต่างนะครับก็สรุปเลยครับง่ายๆนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบของยี่ห้อไหนก็ตามยี่ห้อนั้นนะถ้าถามผมนะครับความคิดส่วนตัวนะมันแตกต่างกันตรงที่ในการโปรเทคเนี่ยโปรเทคได้ใกล้เคียงกันนะครับป้องกันสนิมได้ใกล้เคียงกันเลยนะเนื้อสีเนื้ออะไรนะมีแตกต่างกันตรงที่ตัวนี้แรงดันต่ำหน่อยนะฮะแล้วก็เนื้อสีแห้งช้ากว่าครับแห้งช้ากว่าตัวเลแลนนะครับเลแลนสเปรย์แรงนะครับพ่นแรงเลยพ่นกระฉูดเลยนะฮะข้อเสียมันก็คือพอพ่นแรงปุ๊บมันจะเป็นฟองเยอะนะพอเป็นฟองเราก็ต้องพ่นซ้ำนะครับจุดที่มันเป็นฟองนะแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือเนื้อสีแห้งเร็วกลิ่นไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่นะตัวบอดนี่กลิ่นจะสูงกว่าหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อมูลไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับลองคอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะครับขอบคุณครับ